สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวบาสเกตนะครับผมเป็นบาสเกตขนาด58มม.นะครับผมใช้ได้กับเครื่องชนกาแฟทุกชนิดนะครับที่ใช้ขนาดพอร์ตฟิลเตอร์ขนาด58มิลนะครับผมก็ตัวนี้วันนี้จะมารีวิว4แบรนด์นะครับผมจะเป็นซ้ายมือจะเป็นENB Lab นะครับผมMade in Italyนะครับก็ผลิตจากส่วนมากบาสเกตที่เขานิยมก็จะผลิตโดยบริษัท IMS นะครับผมจากอิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็น EMB นะครับแล้วก็ IMS จริงๆก็แล้วก็มีตัวที่2 Pitado ครับก็จากถ้าผมจำไม่ผิด น่าจะเป็นออสเตรเลียนะแต่ก็ผลิตโดย IMS อิตาลีเช่นกันนะครับส่วนตัวที่3จะเป็น VST จากอเมริกานะครับแล้วก็ตัวนอมคอนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผลิตประเทศไหนนะครับเป็นของประเทศไหนแต่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ได้ความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเทมเปอร์ไม่ก็พวกดิสทริบิวเตอร์ต่างๆนะครับก็เป็นอุปกรณ์กาแฟที่ได้ความนิยมนะครับผมนอมคอแล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกวัสดุก็มาตรฐานนะครับผมวัสดุคุณภาพนะครับก็ตามราคานะครับก็วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะครับทั้ง4บาสเกตนะครับผมหลักๆ ก็คือรสชาติที่ได้จากที่ผมได้ลองใช้งานจริงๆครับไม่มีไบเทสนะครับเพราะว่าผมเอาความรู้สึกจากลิ้นของผมจริงๆที่ใช้งานทุกวันนะครับว่าตัวไหนที่ต่างกันแล้วก็รสชาติไปทางไหนนะครับก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าทั้ง4แบรนด์เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่จะแตกต่างนะครับจากตัวทั้งตัวอื่นก็คือตัวนอมคอนะครับผมสังเกตตัวอื่นก็จะเป็นรูปกติแบบนี้นะครับเป็นรูเล็กๆแต่นะครับแต่นอมคอจะเป็นรูใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือนตะแกรงเหล็กตะแกรงนะครับผมจะเป็นเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับผมจะเป็น2ชั้นนะครับผมตะแกรงปกติก็คือบาสเกตปกติก็คือจะมีแค่รูเล็กๆๆคือป้องกันกาแฟหลุนแล้วก็ให้น้ำกาแฟที่มันสกัดได้มากนะครับก็คือมีแค่ชั้นเดียวแต่นอมคอเขามี2ชั้นนะครับผมก็คือชั้นนอกก็คือรูใหญ่นะครับผมที่เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วก็ชั้นในจะเป็นเหมือนตะแกรงเหล็กที่มันรูเล็กๆๆๆนะครับผมเล็กมากนะครับเหมือนเอาง่ายๆก็คือมันเหมือนเอาไว้กรองผงกาแฟครับก็คือมันเอาง่ายๆคือมันทำให้กาแฟเราอั้นนะครับผมถ้าเราไม่ใส่ก็คือถ้ามีชั้นเดียวรูแบบนี้ก็คือไหลเป็นโจ๊กแน่ๆครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อบดหยาบละเอียดขนาดไหนมันก็ไม่ได้ครับก็คือมันต้องใส่ทั้งสองนี้เป็นการออกแบบที่ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมมีแต่นอมคอที่มีนะครับถ้าใครมีตัวไหนที่ทำลักษณะ2ชั้นแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็ต่างกว่าเพื่อนรสชาติก็จากที่ลองได้ใช้งานนะครับผมตัวนี้จะต่างกว่าเพื่อนนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือที่ผมจากที่ผมได้สัมผัสคือตัวนี้ก็คือรสชาติบาลานซ์ดีนะครับแต่ที่มันจะต่างกว่าตุ๊กก็คือเวลาเราชิมแล้วไม่ว่าจะเป็นช็อตหรือว่าเป็นอเมริกาโน่นะครับก็คือมันผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็คือได้ความคลีนมากกว่า3ตัวนี้นะครับคือกี่แรกมันเหมือนได้ความคลีนมากกว่านะครับผมส่วนรสชาติถ้าเปรียบเทียบจริงๆนะครับผมรสชาติที่แตกต่างจริงก็คือนอมคอกับ VST นะครับจะแตกต่างก็คือตัว ENB เอาง่ายก็คือตัว ENB นะครับผมจะคล้ายกับ Pitado นะครับ VST จะคล้ายกับ Norm Core นะครับผม
ที่ผมลองสัมผัสนะฮะตัว ENB จะสังเกตว่าทั้ง3ตัวนี้รูมันจะคล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างก็คือตัว VST รูมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเพราะว่ามันเป็นของอเมริกานะครับผม US ก็คือมันจะผลิตเป็นอเมริกาเลยแต่ถ้าเป็นอิตาลี IMS ถึงแม้มันจะเป็นแบรนด์อื่นๆแต่ดูลักษณะของรูก็จะคล้ายกันนะครับผมแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะจะต่างแค่ตัว ENB ก็จะใช้รูที่มันเยอะกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันให้อันนี้คือ ENB นะฮะก็คือผลิตด้วย IMS Made in Italy แล้วก็ตัวนี้จะเป็น Pisado by IMS เช่นกันนะครับผมก็ผลิตด้วยอิตาลีนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด22กรัมนะครับตัวนี้20กรัมนะครับก็ตัวที่มัน22กรัมมีข้อดีก็คือมันทำให้ผงกาแฟเราไม่ล้นนะครับไม่ว่าเราจะไปไม่ว่าเราจะใส่20กรัมนะครับมันก็จะไม่ล้นแต่ถ้าเราใช้20กรัมแล้วก็เราใช้กาแฟ20กรัมถึงแม้ว่ามันจะใช้ได้ทั้ง22แต่ถ้าเราใช้ขั้วที่มันไม่ใช่ขั้วอ่อนเป็นขั้วกลางขั้วเข้มมันจะล้นนะครับมันจะค่อนข้างที่จะล้นนะครับไม่ว่าเราจะใส่บาสเกต20แต่เราใช้20มันก็จะล้นๆก็คือมันทำให้เราเทมเปอร์หรือว่าดิสทริบิวเตอร์มันค่อนข้างที่จะมีผงกาแฟที่มันออกมานะครับก็แนะนำให้ซื้อบาสเกตใหญ่ๆนะครับ22กรัม21ก็ได้ครับแต่เราใช้18ก็ได้ครับมันทำให้เราผงกาแฟไม่ล้นบาสเกตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแต่ข้อเสียก็คืออีกอย่างนึงก็คือบางถ้าเราใช้แบบเข็มเกลี่ยที่แบบเป็นแบบหมุนๆนี่ก็คือบางรุ่นก็คือมันทำให้เข็มอะไปไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันทำให้เนี่ยบาสเกตมันสูงกว่าตัว20กรัมนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับในส่วนของเรามาเปรียบเทียบรสชาติครับ ENB ได้รสชาติที่มันเปรี้ยวนะครับผมได้ความเปรี้ยวบาลานซ์นะครับจะไม่จิ๊ดจ๊าดแล้วก็ซับซ้อนกินง่ายๆแต่ได้เปรี้ยวผลไม้มากกว่าเพื่อนๆนะครับเอาเนี่ยก็คือทั้ง4บาสเกตนี้ตัว ENB จะได้ความเปรี้ยวมากกว่าเพื่อนๆนะครับแต่กลิ่นจะไม่ชัดเท่า3ตัวนี้นะครับผมทีนี้จะได้ความเปรี้ยวแล้วก็มีความบาลานซ์นะครับตักหลักก็คือเปรี้ยวนะครับผมเปรี้ยวผลไม้นะครับผมที่ลองได้สัมผัสนะครับแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้ก็คือเบอร์บดไม่ค่อยต่างกันจะต่างกันก็คือนมคอจะต้องละเอียดกว่าเพื่อนสัก2เบอร์ครับแต่ถ้า3ตัวนี้คือใช้เบอร์เดียวกันก็เวลาไม่ได้ต่างกันเยอะครับไม่เกิน5วินะครับบวกลบนะครับผมถ้าเป็นนมคอก็จะต้องบดละเอียดกว่าเพื่อนนะครับทัก2เบอร์นะครับผมว่าทำว่ารูมันใหญ่เลยมันใช้เป็นถึงแม้ว่ามันจะใช้เป็นสเตลเลท2ชั้นไว้กรองผงกาแฟมันก็จะทำให้มันต้องละเอียดกว่าเพื่อนนะครับว่ารูมันใหญ่นะครับนะครับก็พีซาโดนะครับผมถัดมาจะเป็นพีซาโดนะรสชาติที่ได้มากก็คือจะคล้ายกับ ENB แต่จะได้ความจิ๊ดจ๊าดแล้วก็ความจัดจ้านมากกว่านะครับผมก็คือกลิ่นชัดกว่าชัดเจนนะครับกับตัว ENB นะครับผมมีความหนักบอดี้จัดจ้านก็คือมาครบนะครับตัวนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้ถ้าใครชอบกลิ่นแบบเข้มข้นจัดจ้านใช้กับอเมริกาโน่หรือว่ากาแฟนมตัวนี้นะครับจะทำได้ดีกว่า ENB นะครับผมรสชาติจัดจ้านบอดี้หนักๆตัวนี้นะครับผมพีซาโด by IMS ที่จริงจะมีตัวแพงก็คือพีซาโดฮีครับอันนั้นคือมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมจะเน้นแบบแต่มันต้องใช้เบอร์บดที่มันละเอียดกว่าตัวนี้นะครับถ้าผมเนี่ยตามที่ผมใช้น้อมคอก็คือเบอร์บดก็ค่าที่จะสุดเลยครับผมก็ทำให้เครื่องของเราทำงานได้หนักนะครับเครื่องบดนะครับผมไม่แนะนำนะครับแล้วก็ในส่วนของ VST กับตัวนี้รสชาติที่จริงก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับที่จะต่างกันจริงๆก็คือ
ดูครับรูทั้ง3บาสเก็ตเนี้ยนะฮะ2ตัวนี้คือไม่ค่อยแตกต่างนะฮะนะครับแต่พอมากับ VST จะต่างกันเลยนะฮะตัวนี้จะดูเจาะแล้วก็จะมีวงกลมเล็กๆนะครับผมแต่ตัวนี้เจาะตรงๆเลยไม่มีวงกลมนะฮะดูครับความต่างนะครับผม VST กับ Pisado นะฮะรูมันจะเล็กกว่าแล้วก็มันจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับไอ้ตัวนี้เป็นรูจะเป็นแบบวงกลมนะครับแต่ด้านในตัว VST จะเล็กกว่านะครับผมรูจะเล็กกว่านะเหมือนด้านใน VST เขาจะเจาะไม่เท่าด้านนอกนะฮะดูแบบไม่ค่อยเยอะอะไรนะครับด้านในนะครับนี่คือการออกแบบนะครับก็มีผลกับรสชาติจริงๆนะครับตัวนี้ก็คือ VST จะได้รสชาติที่มันจัดจ้านกลิ่นที่มันชัดกว่า Pisado ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็กลิ่นที่ได้ของ VST ก็คือจะชัดแล้วก็มีความจัดจ้านมีบอดี้นะครับแต่ตัว Pisado เนี่ยจัดจ้านแต่กลิ่นไม่ค่อยชัดสู้ VST นะครับผมคือ VST คือมันจะอัปเกรดมาจาก Pisado อีกทีหนึ่งในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ after taste ที่มันมี after taste พอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนตัวตัวนี้ก็คือผมใช้บ่อยก็คือมันทำได้ทั้ง2เมนูก็คือเมนูนมก็มันรีดรสชาติของกาแฟได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนถั่วก็ออกถั่วโทนผลไม้เบอร์รี่ก็ออกจากเบอร์รี่ครับนี่คือมันเรียกกาแฟได้ชัดเจนนะครับผมหลักๆคือกลิ่นชัดนะครับตัวนี้นะครับตัวความจัดจ้านไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับแต่กลิ่นของ VST จะชัดกว่า Pisado นะครับผม Pisado พอเราเปรียบเทียบ2ตัวนี้ Pisado รสชาติมันก็จะจืดไปนิดนึงนะครับผมคือมันไม่ค่อยซับซ้อนเท่า VST นะครับแต่จัดจ้านเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้ซับซ้อนนั้นก็กลิ่นชัดกว่านิดนึงนะครับถ้าเทียบกับ Pisado นะครับตัว VST นะฮะก็ไม่แปลกที่ได้ความนิยมนะครับในส่วนของนอมคอนะครับบาสเก็ตต่างจากเพื่อนๆที่ได้มาก็คือความคลีนนะครับผมคลีนกว่าทำ3นะครับรสชาติก็จะเลี่ยทั้ง3ตัวนี้นะฮะก็คือได้ความจัดจ้านได้ความเข้มข้นได้กลิ่นแต่ถ้าเทียบกับ VST กลิ่น VST จะชัดกว่านะครับผมนี่คือผมให้ number 1 นะครับผมเรื่องกลิ่นนะฮะถ้าใครชอบกลิ่นนะครับคือเอาง่ายๆคือมันรีดเทสโน้ตของกาแฟนั่นน่ะไม่ว่าจะเป็นเทสโน้ตอะไรเขารีดกาแฟได้ดีนะครับผมรีดเทสโน้ตของกาแฟได้ดีนะครับตัวนี้แต่ถ้าใครชอบแบบกินสบายๆเน้นคลีนคือรสชาติที่มันสะอาดไม่ค่อยมีอะไรในปากผมแนะนำนะครับผมนอมคอนะครับผมก็ราคาทั้ง4ตัวนี้ก็คือไล่เลี่ยกันเลยครับผมจะต่างกันก็คือ3ตัวนี้จะแพงหน่อยครับผมก็นมคอจะแพงสุดนะครับ 1,600 ตัวนี้ตั้ง2นี้ก็คือราคาประมาณ 1,200 แล้วแต่ร้านนะฮะในส่วนของการใช้งานก็ใช้งานได้ Portal Filter 58 มม. เช่นกันนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมถ้าเป็นบาสเกตพวกอิตาลีอะไรพวกนี้มันใช้งานง่ายกว่าบาสเกตจีนนะครับผมไม่ถึงองศาการใส่อะไรก็ปกตินะฮะครับพอมาประเทศจีนคือผลิตไม่ถึงว่าผลิตจากประเทศจีนเนี่ยมันจะใส่ยากกว่าพืชนิดนึงนะครับนะครับน้องคอจะใส่ยากกว่าเพื่อนนะครับก็มันก็ดีก็คือบาสเกตเวลาเราเคาะมันจะไม่ค่อยหลุดนะครับอันนี้คือก็ดีแต่แล้วก็อีกอันนึงคือมันสวยนะครับเวลาดูช็อตแต่ช็อตสวยมากนะครับผมตัวน้องคอช็อตจะสวยที่สุดนะครับเวลาเรามองนะครับผมก็ลองไปเปรียบเทียบกันนะครับผมถ้าชอบรสชาติแบบไหนก็ลองไปเลือกดูได้นะครับผมส่วนเม่เหล็กตัว VST กับตัวนอมคอจะเลดดูดเยอะกว่าทั้ง4นะครับหมายถึงว่าเราวาง
มันตัวซิลลิงอ่ะเวลาเราวางอ่ะตัวแม่เหล็กจากทั้ง4บาสเกตจะดูดนะครับดูนะฮะมันดูดครับตัววิสตีนะครับผมดูดเร็วที่สุดนะฮะถ้าเทียบนะฮะอันนี้จะไม่ค่อยดูดเท่าไหร่นะลำคอ VST นะฮะพิซาโดนะครับ ENB ครับสังเกตคือผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับวัสดุด้วยนะครับก็คือมันไม่เหล็กมันดูดกว่าคนอื่นนะครับตัวอื่นมีดูเสียงนะครับ ENB พิซาโดก็จะดีกว่านิดนึง BNB แต่ก็ผลิตที่เดียวกันนะไม่ได้ต่างกันเยอะครับดูสีก็เหมือนกันนะครับใน SUVXT ฮะดูดเยอะกว่าเพื่อนนะฮะแล้วก็น้องคอก็มันน้องคอนี่แย่กว่าเพื่อนเลยนะฮะไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับตกนี้ยังไม่ค่อยตกนะฮะก็เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ตกแน่นอนอันนี้ไม่ค่อยติดนะครับก็สรุปประมาณนี้นะครับผมสำหรับผมคลิปนี้ผมให้ VST นะครับผมชนะนะฮะอันนี้คือลิ้นผมจากลิ้นผมที่ได้สัมผัสไม่มีเทสอะไรไม่มีเครื่องมือวัดอะไรครับแค่ลิ้นของผมเฉยๆนะครับผมถ้าใครเห็นด้วยนะครับผมที่ได้ใช้งานก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมแต่ใครไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์นะครับว่ารสชาติมันแตกต่างกันยังไงที่จริงปัจจัยหลักๆก็ผมพยายามทำให้เวลาตกเลี่ยๆกันเบอร์บทก็เท่าๆกันนะครับผมก็จะต่างแค่อย่างบอกคือนอมคอใช้เบอร์บทที่มันละเอียดกว่าเพื่อนแต่เครื่องบทของผมคือไปไม่ถึงครับได้แค่ประมาณ33วิก็เต็มที่นะครับจบก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับผมถ้าใครอยากรู้ตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวบาสเกตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ